จากเรื่องของน้ำนะครับวันนี้ไปดูเรื่องของฟ้าฝนกันหน่อยวันนี้นอกจากจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องทั่วไทยแล้วนะครับคลื่นลมในทะเลก็จะแรงขึ้นด้วยโดยเฉพาะฝั่งอันดามันตอนบนจุดที่มีฝนเนี่ยคลื่นจะสูงได้มากกว่า3เมตรเลยนะครับชาวเรือควรจะงดออกจากฝั่งตรงไหนต้องระวังกันบ้างไปติดตามรายละเอียดกับสถานีอากาศ NBT กันครับสวัสดีค่ะฝนยังแรงดีไม่มีแผ่วรับมือฝนหนักกันต่อบ่ายค่ำเวลาเดิมค่ะวันนี้ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างมีแนวโน้มจะแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันในวันนี้และพรุ่งนี้ค่ะคาดว่าจะคลื่นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียและประเทศบังกลาเทศในวันที่25ถึง26พฤษภาคมพายุนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะส่งผลให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันด้านตะวันตกของประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้วันนี้และพรุ่งนี้ยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากเกิดขึ้นคลื่นลมจะมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอันดามันตอนล่างคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรได้ชาวเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงในการเดินเรือในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับชาวเรือที่เดินเรือในโซนทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่26พฤษภาคมเพื่อความปลอดภัยค่ะวันนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 80% ของพื้นที่ยังมีฝนหนักในหลายพื้นที่จะมีฝนหนักมากระวังเป็นพิเศษที่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 80% ของพื้นที่มีฝนหนักในหลายพื้นที่จะเป็นฝนหนักมากที่เลยและชัยภูมิภาคกลางมีฝน 80% ของพื้นที่มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ตกหนักมากที่อุทัยธานีสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีส่วนกรุงเทพมหานครมีฝน 80% ของพื้นที่เป็นฝนหนักมากจะมาในช่วงเย็นค่ำภาคตะวันออกมีฝน 80% ของพื้นที่มีฝนหนักในหลายพื้นที่จะมีฝนหนักมากที่ระยองจันทบุรีและที่ตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 60% ของพื้นที่จะเป็นฝนตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน 60% ของพื้นที่เป็นฝนตกหนักถึงหนักมากต้องระวังที่ระนองและพังงาเป็นพิเศษกลับมาก่อติดสภาพอากาศกันอีกครั้งในข่าวเที่ยง NBG News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ